สวัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันเช่นเคยนะคะใครที่ขยันโพสต์รูปของตนเองหรือว่ารูปใครๆไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าเผลออัพรูปผิดหรือรูปหลุดบน Facebook ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะถึงแม้จะรีบลบไปเพราะคิดว่าเป็นภาพที่ไม่สมควรโพสต์แล้วก็ตามแล้วก็คิดว่าปัญหาจะหมดไปอาจจะต้องตกใจนะคะถ้าหากพบว่ารูปที่เคยลบไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ถูกลบออกไปจริงๆนั่นก็เพราะว่ามีรายงานจากเว็บไซต์ arstechnica.com เขาได้พบว่าภาพที่เคยโพสต์บน Facebook เมื่อ3ปีก่อนทั้งที่มั่นใจว่าไฟล์ภาพนี้ได้ถูกลบไปแล้วแต่ก็ยังเรียกดูได้อยู่ดีสิคะแม้ Facebook เขาจะชี้แจงว่ามีภาพราวๆร้อยละ3เท่านั้นที่มีปัญหานี้แต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแม้เปอร์เซ็นต์เดียวไม่ใช่หรอคะดังนั้นก่อนการโพสต์ภาพใดๆบน Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าการโพสต์ภาพนั้นๆไม่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะพรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวของบุคคลใดๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวพวกภาพลับภาพหลุดอะไรก่อนจะโพสต์คิดกันให้ดีๆนะคะและไม่ใช่แค่ใน Facebook เท่านั้นต้องยึดหลักปฏิบัติเหล่านี้กับสื่อออนไลน์อื่นๆด้วยค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วก็พบเจอกันอยู่บ่อยๆก็คือปัญหาเรื่องโปรไฟล์หรือว่าประวัติปลอมบน Facebook ค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยสามารถใส่โปรไฟล์ส่วนตัวของเราเป็นอะไรเป็นใครยังไงก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยทำให้มีโปรไฟล์หลอกๆหรือว่าพวกสแปมมาแท็กเพื่อโฆษณาบนวอลของเราสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้ไม่น้อยทำให้ตอนนี้ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูโปรไฟล์ก่อนที่จะรับแอดเป็นเพื่อนกันสักหน่อยละค่ะและจากผลสำรวจผู้ใช้ Facebook เกือบ 3,000 บัญชีโดย Barracuda Networks รวบรวมสถิติไว้ก็พบว่า 97% ของโปรไฟล์ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมักจะพยายามใช้ชื่อและโปรไฟล์เป็นผู้หญิงเพื่อเรียกร้องความสนใจและพวกที่เป็นโปรไฟล์ปลอมโดยเฉลี่ยจะมีเพื่อนบน Facebook 726รายในขณะที่ตัวจริงจะมีเพื่อนเฉลี่ยเพียงแค่130รายเท่านั้นนะคะก็แปลว่าพวกที่มีเพื่อนเยอะๆอาจจะเป็นโปรไฟล์ปลอมก็ได้ส่วนการแท็กรูปภาพตัวจริงเนี่ยจะแท็กไม่กี่คนในขณะที่พวกตัวปลอมมักจะแท็กรูปภาพไปยังคนอื่นๆมากกว่าพวกตัวจริงเป็นร้อยเท่าและยังพบได้ค่ะว่ารูปผู้หญิงจากการสร้างโปรไฟล์ปลอมมักจะมาในภาพแบบหญิงสวยเซ็กซี่เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนมาแอดเยอะๆนั่นเองค่ะซึ่งถ้ารับแอดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะอาจแฝงมาพร้อมไวรัสมัลแวร์และสารพันโฆษณาก็ได้นะคะเพื่อความแน่ใจลองใช้เว็บไซต์นี้มาตรวจสอบเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ profileprotector.com ตรวจสอบกันอีกทีเพื่อความปลอดภัยของคุณนะคะรายละเอียดต่างๆที่เราว่าไปก็ติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ